สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 ครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยใจหายใจคว่ำฮะตอนเช้าลงไปแรงมากนะครับแล้วค่อยตีขึ้นมาปิดนะครับบวกเล็กน้อยประเด็นสำคัญวันนี้ถ้าไม่พูดถึงปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นตกเนี่ยนะครับเรื่องสำคัญในวันนี้ไฮไลท์ใหญ่เลยก็คือเรื่องของการจับ Insider Trading ของก.ล.ต.ของ CPO ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับถามว่าทำไมต้องยอมรับนะครับว่ามีการพูดถึงการใช้ Insider Trading มานานแล้วนะครับโดยเฉพาะในหุ้นหลายๆตัวในตลาดหลักทรัพย์เอาง่ายๆเลยฮะท่านนักทุนทั้งหลายเวลาเราอ่านข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยจะเจอกันเยอะสุดชอบมีข่าวมาบอกเราทำนู่นทำนี่นะครับรับบ่อยครั้งเราก็เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปก่อนมีข่าวดีถูกไหมฮะหรือใครจะเถียงว่าไม่เคยเห็นว่าราคาหุ้นขึ้นไปแล้วยังไม่มีข่าวแล้วอยู่ๆหลังจากนั้นมีข่าวดีเข้ามาเราเห็นบ่อยฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ามันจะต้องมีคนรู้ข้อมูลก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้เรื่องกฎหมายนี้แรงและในบ้านเราต้องยอมรับนะครับว่ามีข่าวอย่างนี้มาเยอะมากฮะและไม่เคยจับได้สักทีหรือจับได้ก็เป็นบริษัทขนาดเล็กทั้งๆเราเคยเห็นหลายครั้งบริษัทใหญ่เคยทำผิดนะครับอันนี้ต้องเรียนกันตรงๆเลยนะฮะแต่ไม่มีการจับฮะนะครับแต่ล่าสุดวันนี้แหละครับข่าวเพิ่งออกนะครับจริงๆเมื่อวานเย็นๆบ่ายๆก็ข่าวออกตามเว็บไซต์แล้วกรณี CPO เราคงไม่ได้วิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับท่านผู้บริหารหรือบริษัทนะครับแต่เราต้องบอกว่าการทำอย่างนี้นะครับจะทำให้นิติหมายตลาดหุ้นไทยเนี่ยโปร่งใสฮะถามว่าทำไมเพราะก่อนหน้านี้สิ่งที่เราเห็นใครที่อยู่ในตลาดหุ้นมานานเราจะเห็นว่าคนที่โดนจับกับเป็นบริษัทขนาดเล็กกับเป็นเขาเรียกว่ากับเป็นพนักงานกับเป็นผู้บริหารบริษัทขนาดเล็กซึ่งหลายคนเชื่อว่าไม่ใช่เป็นตัวจริงแต่การระบุกรณีของ CPO ที่เป็น Insider Trading เนี่ยนะครับถึงแม้วันนี้ทางสำนักข่าว InfoQuest รายงานบอกว่าเลขาธิการก.ล.ต.บอกเป็นตัวบุคคลก็ตามแต่ภาพอย่างนี้ชัดครับเราพยายามส่งเสริมในเรื่องของการทำ CG ที่ดีมีรางวัลนู่นรางวัลนี้มากมายมหาศาลนะฮะทุกรางวัลฮะแต่เราไม่เคยรีวิวเลยว่าไอ้รางวัลที่เราแจกเนี่ยคนที่ได้รับเป็นคนดีจริงหรือเปล่าการให้รางวัลคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ให้เป็นคนดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยพัฒนาดีฮะนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะไม่มีการละเว้นฮะว่าใครใหญ่ใครเล็กและถ้าทำได้อย่างนี้จริงทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่อง Insider Trading นะครับมีหลายเรื่องครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับในเรื่องของการควบคุมโดยก.ล.ต.มีหลายเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะถ้าทำแบบตรงไปตรงมาได้เนี่ยนะครับผมว่าหลายคนจะนับถือและนับถือถึงความโปร่งใสครับถ้าเราจะจำได้ในสังคมไทยนี่ก็ว่าได้ครับเราจะมีความเชื่อว่าบางการตัดสินบางระบบเราไม่เชื่อการตัดสินบางระบบเราเชื่อถูกไหมฮะสามารถทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าในตลาดหลักทรัพย์ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีความโปร่งใสใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามถูกเรื่องเหล่านี้จะทำให้ตลาดหุ้นไทยดีขึ้นฮะมี CG ดีขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับส่วนหนึ่งที่เราพยายามเรียกร้องให้มี CG ทำถึงดาวมีการมอบรางวัลมีอะไรมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับเราพยายามทำให้ทุกอย่างโปร่งใสเพราะโปร่งใสเขาก็จะซื้อหุ้นฮะเราเรียนรู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกเอาง่ายๆสมมติ PE 20เท่ามันก็แปลง่ายๆว่าของชิ้นนี้เนี่ยจะซื้อแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็น20เท่าเพราะเราเชื่อความโปร่งใสเราเชื่อว่ากำไรจะเกิดขึ้นจริงเราพยายามส่งเสริมหลายเรื่องครับไม่ว่าเรื่องระบบบัญชีที่เรามีการพัฒนาหลายๆครั้งมาตรฐานตรวจสอบบัญชีเรามีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราพยายามบอกนักวิเคราะห์เราพยายามบอกมาร์เก็ตติ้งเราพยายามบอกผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์เราพยายามบอกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณต้องมีความโปร่งใสมีจรรยาบรรณที่ดีครั้งนี้แหละครับจะเป็นนิมิตหมายที่บอกได้เลยว่าถ้าทำได้นะครับและทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้เสมอภาคทุกอย่างจะกลับมาเองครับความน่าเชื่อถือทุกอย่างจะกลับมานะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ฮะคืออย่างที่ผมย้ำนะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวบริษัทเราไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารนะครับที่โดนเรื่องนี้แต่เราต้องการบอกว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับ
เราพยายามรณรงค์จำได้ไหมฮะเราพยายามรณรงค์เรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแต่พอเวลาทำจริงๆบางเรื่องเราก็เชื่อกันว่ามันไม่สามารถทำได้จริงบางเรื่องก็เชื่อว่าทำได้แต่ถ้าเราทำได้แบบตรงไปตรงมาถูกต้องนะครับเริ่มตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในวงการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับวงการหลักทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่าเสียงคอรหาจะมีไม่เยอะอาจจะมีบ้างฮะเพราะการอยู่ในสังคมส่วนใหญ่มันต้องมีบ้างฮะแต่มันจะดีขึ้นมันจะบางขึ้นครับมันไม่เหมือนในหลายๆครั้งในอดีตเราต้องยอมรับและคุยกันตรงๆนะครับมีการพูดกันเยอะฮะคนที่โดนจับเป็นแค่เขาเรียกอะไรอะลูกน้องปลายแถวหัวหน้าจริงๆไม่โดนนะครับหรือมีการเลือกปฏิบัตินะครับถ้าเป็นสิ่งนี้โดนเป็นสิ่งนี้ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยคุยกันบ่อยนะครับแต่ถ้าเรามีการทำเรามีการทำตรงนี้ได้ผมคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับและทุกอย่างจะโปร่งใสถามว่าบริษัทที่จะโดนจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องการที่จะลงว่าให้ทุกอย่างลงทุนและมีจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีการโดนข่าวอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าบริษัทที่เขาโดนจะเป็นยังไงแต่เรากำลังจะบอกว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้แบบเสมอภาคแบบทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่อง insider trading นะครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นแหล่งระดมทุนและเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากถ้าเราส่งผลเราทำได้ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเลือก insider trading ตรงนี้แหละครับจะสร้าง value ให้ตลาดหุ้นเรามากครับเราคิดง่ายๆสิครับสมมติเราจะไปซื้อหุ้นเอง2บริษัทบริษัทหนึ่งโปร่งใสมากและเป็นมืออาชีพมากอีกบริษัทหนึ่งก้ำกึ่งหาหุ้นเท่ากันท่านจะซื้อบริษัทไหนเหมือนกันฮะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ในตลาดหุ้นไทยนะครับและทำทุกอย่างตรงไปตรงมาเสมอภาคอันนี้ย้ำนะฮะไม่มี2มาตรฐานอันนี้สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่คิดเอาเองใช้วิจารณญาณแล้วใช้โทรศัพท์คุยหรือใช้เสียงคำพูดโดยไม่มีการบันทึกอ้างอิงแล้วบอกว่าขอร้องอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคือเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่มี2มาตรฐานเราจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีการพัฒนาครับไม่จำเป็นจะต้องเขียนแผนพัฒนาเลยฮะนะครับทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองครับคนที่มาซื้อหุ้นเขายอมจ่ายหุ้นราคาแพงนักลงทุนที่เราพยายามจะบอกว่าเอ๊ะทำไมประชาชนคนไทยไม่ยอมเล่นหุ้นไม่ยอมลงทุนในตลาดหุ้นทั้งดอกเบี้ยต่ำมากเทียบกับจำนวนประชากรยังถือว่าน้อยนะครับตอนนี้บอกว่าล้านกว่าบัญชีลองจัดตับบัญชีซ้ำดูดิฮะบัญชีที่ active นะฮะลองดูว่าจะเหลือกี่แสนนะครับผมเชื่อว่าอาจจะไม่เกิน 400,000 นะครับเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ70ล้านคนเนี่ยเราพยายามบอกงั้นแต่ถ้าเราทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสผมเชื่อว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเองและจะเพิ่มขึ้นเยอะครับประชาชนทั้งประเทศไม่โง่ฮะเขามีวิจารณญาณในการคิดว่าเขาจะลงทุนอะไรบางคนเขารู้ฮะบางเรื่องเสี่ยงแต่ถ้าผลตอบแทนยอมรับได้เขาจะลงทุนผมว่านี่คือโจทย์ที่ต้องช่วยกันฮะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ฮะหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงหน้าหนึ่งเลยนะครับลงหน้าหนึ่งเลยทั้งเรื่องวันนี้เรื่องที่จะมีการคุยกันเยอะน่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องมาดูว่าข่าวลือเชิงลบในเชิงเศรษฐกิจยังไม่มีคำตอบผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานถ้าใครอยู่ตลาดหุ้นจะมีการพูดถึงเรื่องของ EU คว่ำบาตรแล้วก็มีนักข่าวไปถามท่านรองนายกนะครับอาจารย์สมคิดก็ยังไม่มีคำตอบนะครับอาจารย์สมคิดบอกจะไม่ได้รับรายงานไม่มีคำตอบนะครับว่าตกลงแล้ว EU คว่ำบาตรไม่คว่ำบาตรผู้ว่าธนาคารประเทศไทยออกมาพูดถึงเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าถ้าใครอยู่ในติดตามสถาบันการเงินไทยมานานนะครับไม่ต้องนานมากก็ได้เอาสัก20กว่าปีจะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตสถาบันการเงินในอดีตเนี่ยมักจะเกิดจากจำนวนเงินในระดับนี้แหละครับน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ผู้ว่าธนาคารประเทศไทยออกมาพูดเองนี่เรื่องนี้ไปถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ข่าว2เรื่องนี้เจอเรื่อง CPO เรื่องเดียวกบหมดเลยฮะนะครับกบหมดเลยฮะนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาเรียกว่าถ้าไม่มีคนที่รอบข้างที่ช่วยกันผมว่าเรื่องจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับเพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับพาดหัวเป็นเรื่องใหญ่สื่อบางฉบับพาดหัวเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางฉบับไม่ได้พาดหัวเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นวิจารณญาณแต่ละสื่อแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับการที่เราเห็นการปรับผู้บริหารเราเห็นบ่อยฮะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดในหุ้นขนาดเล็กหรือเกิดในหุ้นที่นักทุนรู้อยู่แล้วว่าเป็นหุ้นลักษณะเก็งกำไร
แต่การที่เกิดในหุ้นที่หลายคนถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีและมีการพูดถึงเรื่อง CG ที่ดีด้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และเป็นมิติใหม่ครับต้องขอชมเชยคนที่ออกข่าวออกมาขอชมเชยกลต.เนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกเรื่องจริงนะฮะต้องทุกเรื่องนะฮะไม่ใช่เรื่อง insider trading อย่างเดียวผมว่าเรื่องนี้จะเป็นมิติใหม่ของตลาดหุ้นไทยนะครับต้องกล้าทำอย่างนี้แหละครับส่วนคนที่โดนหรือผิดไม่ผิดอันนี้ก็ต้องดูกันไปครับเพราะหลายท่านเนี่ยก็เก่งมากๆเรื่องกฎหมายอยู่แล้วครับเป็นอาจารย์กฎหมายเป็นคนเก่งนะฮะนะครับก็ไปว่ากันไปว่าจริงๆแล้วมันผิดหรือไม่ผิดอันนี้ก็ไปสู้กันไปหรือยอมรับหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมอยากมองในมุมของพัฒนาตลาดทุนไทยมากกว่าผมไม่อยากลงรายละเอียดว่าโอ้โหทำไมเขาถึงผิดซื้อตอนไหนซื้อจริงหรือเปล่าแล้วทำไมโดนปรับไอ้นั้นจะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วครับแต่ผมอยากให้คนส่วนใหญ่มองภาพใหญ่ที่บอกว่านี่คือมิติสำคัญถึงแม้ทั้งช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่การที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยโปร่งใสได้เนี่ยนะครับทุกอย่างจะทำให้ระยะกลางถึงยาวดีการที่จะทำให้หุ้นขึ้นนะครับนอกจากเรื่องรายได้หรือกำไรบริษัทจดทะเบียนจะต้องดีแล้วเนี่ยความโปร่งใสเป็นเรื่องนึงฮะนะครับความโปร่งใสเป็นเรื่องนึงฮะที่ทุกคนจะเข้ามาลงทุนท่านสังเกตไหมครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับถ้าตลาดไหนมาตรฐานบัญชีดีถูกต้องบางครั้งราคาหุ้นแพงมากนะฮะแต่คนก็ยังไปลงทุนเพราะคนเขาเชื่อนะครับคนเขาเชื่อเหมือนง่ายๆนะครับเวลาเราจะซื้อบ้านสักหลังนะฮะซื้อคอนโดสักหลังถ้ามีบางแบรนด์แพงมากแต่เขาเชื่อว่าแบรนด์นี้สร้างบ้านดีนะครับสร้างบ้านดีได้บ้านแน่เขาก็ยอมจ่ายแพงฮะบางแบรนด์เขาไม่เชื่อต่อให้คุณบอกว่าโอ้โหถูกยังไงบางคนเขาก็ไม่ซื้อนะฮะเหมือนกันนะฮะถ้าทำได้นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องหนึ่งในบ้านเราแต่คนพูดถึงไม่เยอะครับคนพูดถึงน้อยมากนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเอาละครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1.17 จุดปิดที่ระดับ 1,340.62 ปริมาณการซื้อขาย 43,255 ล้านครับสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 CPR นะครับลงไป2.50 บาทถือว่าไม่เยอะนะฮะ 5% เองอันดับ2 TKN ครับหุ้นใหม่ครับโอ้โหวันนี้ขึ้นไป 43% 1.75 บาท Jasmine Rebound นะฮะ บวกมาเกือบ40สตางค์ครับ Advance บวกไป4บาทปูนซีเมนต์ไทยบวกไป8บาทปตท.บวกไป7บาทครับกสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลง True ลงมา5สตางค์ AOT ลงไป2บาทอิตาเลียนไทย20สตางค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนวันนี้สถาบันในประเทศหันกลับมาขายนะฮะ LTF IMF ทำไมไม่ทำงานน่าสงสัยเหมือนกันนะครับขายปลา 1,099 ล้านไม่รู้ขาย CPO ออกมาหรือเปล่านะฮะเพราะวันนี้ CPO ซื้อขายอันดับ 17,015 ล้านก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าฟันเมเจอร์ต้องมีคำตอบครับว่าถ้ามีหุ้นเหล่านี้อยู่ในพอร์ตแล้วผู้บริหารโดนอย่างนี้มีได้ยังไงนะครับเป็นไปได้ครับสถาบันในประเทศต้องขายออกมาบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย142ล้านต่างชาติขาย440ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ 1,683 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไป 0.01% ฮั่งเส็งบวกลบไป 0.28% สเตทไทม์บวกไป 0.1% จาการ์ตาลบไป 0.19% โซคอมสิทเกาหลีใต้ลบไป 0.76% ไต้หวันลบไป 0.02% ครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นยุโรปนะฮะเราไปดูเลยล่าสุดรีบาวหมดเลยนะครับดัชนีเยอรมันบวกไป 0.92% ครับ CAC 40ฝรั่งเศสบวกไป 1.3% ฟุตซี่100บวกไป 0.32% ครับดาวโจนส์ฟิวบวกตอนนี้เกือบ100จุดนะครับไปดูราคาน้ำมันบ้างครับเวเท็กซัส 40.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือ 43.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทองคำฮะ 1,050ดอลลาร์ต่อออนครับทองคำในประเทศมาแล้วนะฮะ17,000แล้วนะล่าสุด17,850ครับเสนอซื้อเสนอขาย 17,950 ทางของราคาน้ำมันพรุ่งนี้น้ำมันลดนะฮะใครยังไม่เติมน้ำมันพรุ่งนี้ค่อยเติมนะครับลด 20-40 สตางค์ดีเซลลด40สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล์85ลด20สตางค์โอ้โห19.39 บาทแล้วนะฮะ E20 ลด40สตางค์นะครับ22.49 บาท
นะครับเบนซิน9531.75ถูกมากครับน้ำมันช่วงนี้พรุ่งนี้น้ำมันลดนะฮะค่อยเติมพรุ่งนี้บาทต่อดอลลาร์ครับตัวเลขยังทรงตัวนะครับล่าสุด 35.89 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ